ข้อ44หินชนิดใดที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทราบได้ว่าดาวอังคารเคยมีน้ำก็ไก่หินปูนขอไข่หินกรวดเหลี่ยมข้อควายหินกรวดมนงองูหินดินดานข้อนี้นะครับหินที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับคือหินกรวดมนนะครับตอบข้อคอควายเนื่องจากว่ามันมีลักษณะที่มนครับลักษณะที่มนก็คือหินมันจะมีก้อนที่อาจจะกลมๆนิดหน่อยครับไม่เรียบไม่แหลมไม่แหลมเหมือนกรวดเหลี่ยมครับสาเหตุที่หินกรวดมนเนี่ยเกี่ยวข้องกับน้ำเนื่องจากว่าความมนของมันได้มาจากการกัดเซาะของน้ำนะครับน้ำกัดเซาะขณะพัดพานะครับขณะพัดพาหินมานะครับเมื่อเกิดการกัดเซาะจึงเกิดความมนขึ้นมาครับจึงหินกรวดมนจึงบอกได้นะครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นน่าจะเคยมีน้ำมาก่อนโดยการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าน้ำบนดาวอังคารที่เคยมีครับมีสิทธิ์ที่จะสูงประมาณข้อเท้าถึงข้อเข่านะครับแล้วก็ไหลอัตราเร็วในการไหลอยู่ที่ประมาณ1เมตรต่อวินาทีหรือพอๆกับอัตราการเดินของคนปกติทั่วไปครับดังนั้นข้อนี้ครับหินที่บอกนักวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์รู้ข้อมูลพวกนี้นะครับคือหินกรวดมนนะครับเนื่องจากว่าลักษณะที่มนของมันเกิดจากน้ำกัดเซาะขณะถูกพัดพานั่นเองครับตอบข้อควายนะครับ